สวัสดีครับวันนี้รายการสารสินจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับศิลปินที่มีฝีมือชั้นแนวหน้าระดับเทพแห่งวงการศิลปะที่มีชื่อเสียงและอัตลักษณ์ของสีที่แปลงและบรรยากาศของผลงานสร้างสรรค์ที่ชวนน่าหลงไหลและยังเป็นอีกหนึ่งขุนพลทางศิลปะในโครงการ Guest Star Charity 2018อาจารย์ธนฤทธิ์ทิพวาลีเกิดเมื่อวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2516อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาเกิดในครอบครัวที่ประกอบอาชีพเขียนรูปทำเครื่องหนังตะลุงขับกลอนมโนราอาจารย์ธนฤทธิ์ทิพวาลีเริ่มสนใจศิลปะตั้งแต่ยังเด็กพอจบชั้นมัธยมศึกษาอาจารย์ธนฤทธิ์ทิพวาลีได้ไปศึกษาต่อด้านศิลปะที่วิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมนครศรีธรรมราชวิชาโปรดของอาจารย์ธนฤทธิ์ทิพวาลีในช่วงที่กำลังศึกษาที่วิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมนครศรีธรรมราชคือวิชาสีน้ำและวิชาวาดเส้นในตอนนั้นอาจารย์ธนฤทธิ์ทิพวาลีได้รีเสิร์ชค้นหาข้อมูลมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะไปศึกษาต่อในตอนนั้นมีมหาวิทยาลัยศิลปากรกับวิทยาลัยเพาะช่างที่เด่นๆอาจารย์ธนฤทธิ์ทิพวาลีเลยตั้งเป้าหมายว่าจะมาเอ็นทรานที่มหาวิทยาลัยศิลปากรให้ได้ตอนกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2ที่วิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมนครศรีธรรมราชอาจารย์ธนฤทธิ์ทิพวาลีได้เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อเข้ามาสำรวจการสอบว่ามีการสอบอะไรบ้างพอกลับไปที่วิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมนครศรีธรรมราชอาจารย์ของอาจารย์ธนฤทธิ์ทิพวาลีได้แนะแนวทางให้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างและได้วางแผนการสอบด้วยและอาจารย์ธนฤทธิ์ทิพวาลีได้เลือกสอบที่มหาวิทยาลัยศิลปากรพอหลังจากประกาศผลการสอบออกอาจารย์ธนฤทธิ์ทิพวาลีสอบติดที่มหาวิทยาลัยศิลปากรและได้เขียนจดหมายส่งไปบอกกับบิดาและมารดาว่าผมสอบติดแล้วครับแล้วบิดาของอาจารย์ธนฤทธิ์ทิพวาลีท่านได้บอกกับอาจารย์ธนฤทธิ์ทิพวาลีว่าเอ็นทรานติดไม่ยากหรอกเรียนยากกว่าเมื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนในรุ่นของอาจารย์ธนฤทธิ์ทิพวาลีส่วนมากจะอายุประมาณ 23-26 ปีในตอนนั้นอาจารย์ธนฤทธิ์ทิพวาลีอายุเพียง19ปีในเพื่อนกลุ่มที่อายุประมาณ 23-26 ปีส่วนมากจะมีความรู้พื้นฐานทางด้านศิลปะและฝีมือที่ดีกว่าจึงทำให้อาจารย์ธนฤทธิ์ทิพวาลีเริ่มมีความตั้งใจในการเรียนมากขึ้นกว่าเดิมเพราะเวลาเข้าเรียนเพื่อนกลุ่มนี้ก็จะรู้ว่าศิลปินท่านนี้เป็นใครทำอะไรมาก่อนที่จะดังเช่นดาวินชีเป็นใครทำอะไรถึงดังขนาดนี้จึงทำให้อาจารย์ธนฤทธิ์ทิพวาลีเริ่มศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อที่จะตามเพื่อนให้ทันเมื่อได้เริ่มเรียนอาจารย์ธนฤทธิ์ทิพวาลีรู้สึกว่าการได้มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเกินกว่าใจหวังไปมากเพราะอาจารย์และรุ่นพี่เก่งมากจึงทำให้อาจารย์ธนฤทธิ์ทิพวาลีหัวใจพองโตและเวลาสอนของอาจารย์กระตุ้นให้อยากศึกษามากขึ้นเป้าหมายในช่วงนั้นของอาจารย์ธนฤทธิ์ทิพวาลีคืออยากเป็นศิลปินในตอนที่อาจารย์ธนฤทธิ์ทิพวาลีกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรอาจารย์ธนฤทธิ์ทิพวาลีได้รับรางวัลจากการประกวดงานศิลปะอย่างมากมายเช่นรางวัลเกียรตินิยมอันดับ3เหรียญทองแดงประเภทจิตรกรรมการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่53และรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ1เหรียญทองประเภทวาดเส้นการประกวดวาดเส้นและภาพพิมพ์นานาชาติครั้งที่12ณประเทศไต้หวันเป็นต้นผลงานของอาจารย์ธนฤทธิ์ทิพวาลีจะรู้สึกลึกลับเหมือนความสว่าง
ความมืดเหมือนเป็นกวีหรือเป็นขับกรลึกล้ำซ่อนอยู่ในนั้นผลงานของอาจารย์ธนฤทธิ์ทิพวารีได้รับแรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์จริงชีวิตจริงเหมือนตอนที่อาจารย์ธนฤทธิ์ทิพวารีสร้างสรรค์ผลงานแอสแท็กและปรับมาเป็นงานแนวฟิกเกอร์เนกทีฟก็คือให้หวือหวาขึ้นใช้ภาษาของรูปทรงมากขึ้นเพื่อจะพูดในเรื่องราวของทํานองเดิมแต่อาจจะเป็นบวกมากขึ้นหรือลบมากขึ้นและก็ไม่ตายตัวว่าจะต้องเป็นงานที่อยู่ฝั่งลบเสมอไปอยู่ในฝั่งบวกเสมอไปผลงานของอาจารย์ธนฤทธิ์ทิพวารีส่วนใหญ่จัดแสดงในมิวเซียมใหญ่ๆเช่นพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยโมค่าแบงคอกอาจารย์ธนฤทธิ์ทิพวารีเคยได้กล่าวถึงนิทรรศการแฟด27เกี่ยวกับเอกลักษณ์ตัวตนที่มันหลากหลายนิทรรศการแฟด27คือเซลล์พอร์เทรตหรือใบหน้าของอาจารย์ธนฤทธิ์ทิพวารี27หน้ามีแนวคิดในการที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวเทคนิควิธีการทางจิตกรรมตัวจิตรกรและก็แบบบุคคลสร้างไวยากรณ์ทางจิตกรรมให้เข้ากับเนื้อเรื่องหรือเนื้อหาโดยที่มีรูปทรงใบหน้าของอาจารย์ธนฤทธิ์ทิพวารีผลงานทุกชิ้นก็จะไม่เหมือนกันลักษณะแอคอาจจะใกล้เคียงแต่ไม่เหมือนกันเทคนิควิธีการเป็นจิตรกรรมกับดรออิ้งแต่ว่าไวยากรณ์หรือวิธีเรียบเรียงตัวภาพทั้งหมดแตกต่างกันหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้พบในงานของอาจารย์จะดูแรงขึงขังซีเรียสดูเข้มข้นซึ่งถูกประกอบสร้างมาจากแนวความคิดผลงานของอาจารย์ธนฤทธิ์ทิพวารีสร้างสรรค์จนเกิดอัตลักษณ์ตั้งแต่อายุ30ปีผลงานของอาจารย์ธนฤทธิ์ทิพวารีมีการใช้สีที่โดดเด่นให้ความรู้สึกมีความเชื่อความศรัทธาอยู่ในงานแม้ว่าจะสร้างสรรค์ผลงานอะไรก็ตามจะมีอัตลักษณ์แบบนี้ตลอดก็คือจะมีแสงในงานที่จะดูมิทิคดูลึกลับดูแพร่กระจายฟรุ้งฟริ้งแล้วก็มีอารมณ์แบบขังอยู่ภายในผลงานของอาจารย์มาตลอดเวลา